ช่วงสายๆนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้ก็เลยล้างจานครับแบบบ้านๆนะครับโดยใช้น้ำสระน้ำคลองนี่แหละครับล้างจานนะครับวันพันปีก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับจานแบบธรรมชาตินะครับมีธรรมชาติท้องนาท้องไร่เช้าเนี่ยก็จะมีพวกวัวควายนะครับมากินหญ้ากินอะไรแล้วก็ให้บรรยากาศแบบบ้านตามแม่ยายบอกว่าให้อยู่เฝ้าครับถึงมีโยมอะไรเข้ามาก็จะได้ไล่ชีวิตแบบนี้หายากนะครับต้องเรียนรู้ไว้นะครับตอนแรกมันจะลำบากหน่อยนะครับถ้าเราทำนานๆก็จะเกิดความเคยชินนะครับเดี๋ยวเราก็จะสบายในอนาคตถ้าใครจะใช้ชีวิตอยู่ตามแบบทุ่งนาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงอะไรเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ